Talk ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเจนน่าจะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจากผลิตภัณฑ์มาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจนน่าก็เหอของใหม่นะคะเพราะว่าไปซื้อ glasses มาใหม่นะคะสีพิงค์นะคะหวานแหววมากเลยช่วงนี้มีอารมณ์อยากจะแต่งตัวค่อนข้างเป็นสีชมพูนะคะดูจาก nails color นะคะแล้วก็ lips นะคะริมฝีปากนะคะเป็นสีชมพูนะคะเกิด อาการฟุ้งฟริ้งขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ เอาละค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้ที่เจน่าจะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะก็คือนี่เลยคือ cleansing water นะคะ cleansing water ไม่ใช่ cleansing water นะคะคืออะไรเอ่ยก็คือผลิตภัณฑ์เช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางนะคะเจน่าใช้ยี่ห้อต่างๆวนๆกันไปนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ของ Watson อยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งคือมันถูกนะคะสองคือมันให้ขวดใหญ่นี้นะคะแล้วเจน่าเนี่ยตอนแรกๆที่ใช้นะคะผลิตภัณฑ์แรกๆตอนที่ยี่ห้ออื่นยังไม่ตามมาเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาเรียกว่า brain fart นะคะหรือว่าสมองตดนะคะพอดีว่ามันลืมไปชั่วขณะนะคะโอเคของ Bioderma นะคะแต่ว่าหลังจากที่ใช้ไปสักพักเนี่ยก็จะมียี่ห้ออื่นตามมานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนของ Watson เนี่ยเขาก็ผลิตของเขาออกมานะคะเจน่าก็อยากจะรู้ว่าเนี่ย Bioderma เนี่ยปกติมันก็คอสประมาณถ้าขวดใหญ่นะคะก็ประมาณ 1,200 ใช่ไหมคะแต่ขวดนี้เนี่ยมันราคาแบบเบามากเลยนะคะก็เลยอยากจะลองดูว่าใช้แล้วดีไหมนะคะ so far so good นะคะณตอนนี้มันก็โอเคนะคะไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่เอาละค่ะนอกเรื่องไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีข้างหน้าขวดนะคะแล้วก็ข้างหลังขวดที่เป็น description นะคะหรือว่าคำบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็ลองเรียนรู้คำศัพท์เพื่อนๆบางคนบอกว่าอ้าวเขามี label นะคะ label ไม่ใช่ label นะคะ label ที่มันเป็นป้ายนะคะที่แปลภาษาไทยไว้แล้วนะคะแล้วทำไมเจน่าถึงจะต้องเอาภาษาอังกฤษมาสอนอีกนะคะเนื่องจากว่าถ้าเพื่อนๆลองดูดีๆนะคะ labelที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาไม่ได้แปลเป็น word for word นะคะหรือว่าที่แบบตามตัวเป๊ะๆนะคะเขาจะสรุปใจความสำคัญนะคะให้มันกระชับก็ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่า let's get started มาดูที่คำแรกเลยนะคะที่บอกไปนะคะ cleansing water ก็คือน้ำที่ใช้ทำความสะอาดนั่นเองคำต่อไปนะคะก็เป็นคำที่ทุกคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะคะคำว่า gentleไม่ใช่ gentle นะคะ gentle and mild ไม่ใช่ mild นะคะก็ทั้งสองคำนี้นะคะก็แปลว่าอ่อนโยนค่ะ gentle and mild ต่อไปเลยนะคะโอ้โหคำนี้คืออะไรเอ่ยนะคะไม่ใช่คำที่พบเจอกันอยู่ทั่วไปนะคะคำนี้อ่านว่า micellar solutionMycella solution solution ก็คือสูตรนะคะก็ในที่นี้เนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เขาระบุว่าเป็นสารที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดได้ทั่วเลยนะคะสามารถใช้เช็ดรอบดวงตาก็ได้นะคะเอาละค่ะคำต่อไปค่ะว้าวคำนี้ยาวมากเลยนะคะคำนี้อ่านว่าDermatologically tested นะคะ Dermatologically tested ก็คือได้รับการทดสอบแล้วนะคะโดยแพทย์ผิวหนังนั่นเองนะคะคำว่า Dermatology นะคะในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าผิวหนังนั่นเองต่อไปเลยตัวนี้เลยค่ะมันอะไรเนี่ยเป็นกรดชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่า acid นะคะ acid ก็คือกรดนะคะเป็นกรดhyaluronic ซึ่งในที่นี้เนี่ยเป็นกรดที่เขาบอกว่าใช้มากนะคะในเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะซึ่งเป็นกรดที่ร่างกายผลิตเองได้ด้วยนะมันเป็นกรดที่รักษาริ้วรอยนะคะต่อ
่อไปค่ะ witch hazel extract extract ก็คือสารสกัดนะคะสารสกัดจาก witch แม่มดโอ้โหใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะ witch hazel เนี่ยเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะอ่านออกเสียงว่า witch hazel ไม่ใช่ hazel นะคะเขาว่ากันว่าตัวสารสกัดตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวขาวนั่นเองต่อไปนะคะเป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆนะคะข้างๆขวดนะคะมีอะไรบ้างนะคะ free from ก็คือปราศจากนั่นเองปราศจากอะไรนะคะคำแรกค่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มี fragranceFragrance ก็คือน้ำหอม Paraben Paraben ในที่นี้ก็คือสารกันเสียนะคะ Soap Soap คือสบู่ Oil Oil ไม่ใช่ออยนะ Oil ก็คือน้ำมันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคำที่ทุกคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ Color Color ก็คือสีนั่นเองมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น description หรือว่ารายละเอียดนะคะโอเคค่ะ a water based ก็คือเป็นสูตรน้ำนะคะ cleansing water ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าลักษณะน้ำ that deep นะคะลึก cleanses and removes makeup โอเคเขาบอกว่า deep cleanses นะคะไม่ใช่cleanses นะคะหรือว่า cleans นะคะ deep cleanses ก็คือทำความสะอาดอย่างลึกนะคะแล้วก็ removes remove ในที่นี้ก็คือการเอาออกนะคะ makeup from your face and eye area นะคะจากใบหน้าแล้วก็บริเวณรอบๆดวงตานะคะwithoutนะคะโดยไม่ leaving behind คำว่า leaving behind ในที่นี้หมายถึงว่าทิ้งไว้นะคะคำต่อไปค่ะ greasy greasy ในที่นี้คือความมันนะคะ greasy residues residues ก็คือพวกสารตกค้างนะคะหรือว่าสิ่งตกค้างมาเลยนะคะ witch hazel extract อีกครั้งหนึ่งนะคะสารสกัดจาก witch hazel เนี่ย tightensคำว่า tightens ก็คือการกระชับนะคะแล้วก็รูขุมขนนะคะภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยอ่านว่ายังไงนะคะ pores pores ก็คือรูขุมขนต่างๆนะคะแล้วก็ soothes soothes ในที่นี้นะคะก็คือการบรรเทานั่นเอง skin ก็คือผิวนะคะ skin irritation irritation ในที่นี้ก็หมายถึงการระคายเคืองนะคะเอาละค่ะมาเจอตัวนี้อีกแล้วนะคะ Hyaluronic Acid นะคะ Helps Restore Skin Restore ก็คือการฟื้นฟูนั่นเองนะคะ Skin Moisture ก็คือความชุ่มชื้นของผิว And Maintain Maintain ก็คืออะไรนะคะคงไว้ Skin Softness คำว่า Soft ในที่นี้เพื่อนๆก็คงรู้แล้วนะคะว่าแปลว่าความอ่อนนุ่มนะคะของผิวหนัง after cleansing หลังจากที่ได้ทำความสะอาดผิวหน้าไปแล้ว description จบไปแล้วนะคะก็มาดูที่ usage นะคะหรือว่าการใช้บ้างดีกว่านะคะอันแรกเลยนะคะก็คือ pump pump ในภาษาไทยก็คือปั๊มนะคะ 2-3 timesOn a cotton pad, cotton pad ก็คือสำลีนะคะ and gently wipe นะคะ gently ก็คืออย่างอ่อนโยนนะคะ wipe ก็คือการเช็ด your entire face entire ก็คือทั้งหมดนะคะคำว่า entire แปลว่าทั้งหมดทั้งหมดของใบหน้านะคะ repeat repeat คำนี้ทุกคนคงรู้จักแล้วนะคะ repeat แปลว่าทำซ้ำ until all dirtจนกระทั่งนะคะ all dirt ความสกปรกสิ่งสกปรกทั้งหมด or makeup หรือเครื่องสำอางนะคะ is completely removed คือเอาออกไปทั้งหมด no need to rinse off คำนี้นะคะอ่านว่า rinse rinse ในที่นี้ก็คือการนำน้ำนะคะเอามาล้างออกนั่นเองก็คือการใช้น้ำล้างหน้านะคะ no need ก็คือไม่ต้องนะคะไม่จำเป็น safe to use on eyes and lips โอเคอันนี้เนี่ยก็ปลอดภัยนะคะที่จะใช้รอบๆดวงตาแล้วก็ lips ก็คือริมฝีปากนั่นเอง
มาดูคำต่อไปเลยค่ะทุกผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมี caution นะคะหรือว่าข้อควรระวังนะคะ if any irritation develops irritation นะคะก็อะไรนะคะการระคายเคืองนั่นเองเขาบอกว่าถ้ามี develops นะคะหรือว่าการเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ develop นะคะ develops ก็คือเกิดขึ้นนะคะ stop use ให้เลิกใช้ and consult หรอไม่ใช่นะคะ consult หรือว่าปรึกษา a doctor แพทย์นะคะ if necessary ก็คือถ้าเกิดมันจำเป็นนะคะเอาละค่ะมาดูสุดท้ายเลยดีกว่านะคะ storage ก็คือการเก็บนะคะ store ในที่นี้ก็คือการเก็บไว้เก็บตัวนี้เนี่ย in a cool dry place ในสถานที่ที่มีความเย็นแล้วก็ dry ก็คือแห้งนะคะ away from ให้มันไกลจาก direct sunlight direct ก็คือโดยตรงนะคะ sunlight ก็คือแสงแดดก็คือเก็บให้ห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรงนั่นเองโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็สับตะไคร้ให้ด้วยนะคะมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถ leave your comments นะคะหรือว่าฝากข้อความไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจน่าจะเข้ามาตอบนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะคะ I will see you next week bye